สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นพามาให้ดูเรานี่วันนี้จะทำส้มเปรี้ยวจะดองผักกระหล่ำปีใส่หัวหอมหน่อยนึงนี่อยากกินกระหล่ำปีดองมันไม่มีผักดองนอกจากอันนี้ที่สวนเองอันนี้ไปซื้อมาเมื่อวานนี้จะดองประมาณหมดเกือบหมดหัวนั่นแหละดองกระหล่ำปีวันนี้ดูกันเนาะอุ้ยแข็งจะดองไว้สัก2คืนแล้วก็ใส่น้ำเกลือข้าวด้วยให้มันเปรี้ยวดองไว้คืนนึงใส่เกลือหมักเกลือคืนแล้วก็ใส่น้ำเกลือข้าวอีกทิ้งไว้2คืนก็กินได้ดองเหมือนที่เราเคยทำที่เมืองไทยที่แม่เคยดองผักให้กินอะไรแบบนั้นน่ะแกนมันแก่เราทิ้งอยู่นี่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวต้องพระเพ็ญหันเสร็จหางมันเอาไว้ผัดรวมกับไอ้นี่ใส่หมดมันเยอะเกินนี่แหละออกก่อนเขาจะกินผัดมิกซิ่งก็ไม่จำเป็นหรอกเมียจะทำให้กินนี่แหละเพราะว่าไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรนี่เกลือใส่ลงไปเลยต่อช้อนเล็กๆช้อนกลางจะเค็มเปล่าต่อช้อนก่อนเหยาะนี่หน่อยใส่หน่อยนึงผงชูรสนี่ใส่นิดนึงอร่อยใส่รวมไปนิดนึงแล้วก็ผีกนี่นิดเดียวแค่นี้ขยำแล้วก็หมักก็คืนนึงก็จะใส่น้ำข้าวน้ำเตาข้าวเห็นนี่มันแข็งกระหล่ำปีที่เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราที่ไทยอ่ะมันแบบจะนิ่มกว่ากันแล้วยิ่งเป็นนะจะกรอบกรุบกรุบกรุบเลยนะแต่ว่ามันก็จะนิ่มลงหน่อยมาทำข้างล่างในครัวข้างล่างข้างบนเดี๋ยวลูกเขาตื่นมากินกาแฟกันก็เลยแบบก็มากันเมื่อคืนนี้ก็เลยลงมาในครัวข้างล่างที่บ้านจะมี2ในครัวของแม่ข้างข้างล่างแต่แม่เขาไม่อยู่แล้วอันเนี้ยของแม่ข้างข้างล่างข้างบนเราอยู่เพราะว่าลูกเขานอนอยู่ไงพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาตื่นเนี่ยจะมาทำเนี่ยคามาลาลงคลิปหน่อยเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเมื่อวานนี้ก็ลงไอ้นั่นไปแล้วที่ไปเดินที่มีเรือเนี่ยร้อนก็เลยทำนี่หน่อยลงแต่หน้าเธอเบื่อทำกับข้าวกับทำกับข้าวไม่เก่งนวดไปเรื่อยๆให้มันนิ่มให้มันยุบๆหน่อยใส่นี่ลูกพิมพ์เปล่าเนี่ยใส่ส่งเดี๋ยวเกลือไม่รู้น้อยไปเปล่าต้องใส่สักช้อนใครก็ทำได้นะใครลองขับใครก็ทำได้แต่ว่าประเพณมาทันเพราะว่าประเพณนี่คลิปลงด้วยอ่ะไม่ทันแล้วเ
ดูหน่อยเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะกดไลค์ให้ประเพณบ้างคนดูเยอะแยะแต่ว่าเป็นแต่ละคลิปมีคอมเมนต์เป็น5-60แต่ว่าคนกดไลค์ไม่ค่อยมีเลยมีแค่10-20เองก็ไม่ชอบหรือไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละบ้านก็หายทุกวันเมื่อวานนี้หายไปตั้ง8เมื่อวานคืนหายไปอีก6ก็เลยแบบเบื่อเลยอ่ะเราเนี่ยกดหามุงหลังคาให้เขาอยากให้เขากลับมาจนมือจะหงิกนะจนตาจะปนเอ๊ะบ้านจะหายจังอะไรแบบนั้นน่ะมันก็เลยแบบท้อเหมือนกันแหละใส่ผงชูรสไปนิดนึงอร่อยแน่ไม่ต้องห่วงดีไม่ใส่รสดีด้วยแบบพูดเล่นเด้อเนี่ยสมัครเข้าต้องยุบหน่อยลูกชายชอบกินทำให้ลูกกินนั่นแหละแม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันกินอะไรหน่อยก็แพ้แก่แล้วมันไม่เหมือนกับสาวแล้วไงกินมะนาวเยอะเกินกินแต่ต้มตามใส่มะนาวเยอะยังคันเลยคันลูกตาตาบวมแก้มบวมแบบนั้นน่ะมันลงได้เห็นไหมก็อัดก็ให้เน้นๆก็ตอนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ใส่น้ำข้าวได้นะเราใส่เกลือเยอะแล้วมันก็จะเปรี้ยวเยอะนะแต่ถ้าใส่เยอะเกินมันก็ไม่เค็มนะแค่นี้แหละเปรี้ยวแน่นอนถ้าคนอยากเปรี้ยวเร็วก็เอาไว้แค่คืนเดียวเลยแต่ว่าหยดน้ำส้มลงไปหน่อยน้ำส้มแต่ชั่วสักครึ่งช้อนช้อนหนึ่งอะไรก็ได้ช้อนกินข้าวก็กินได้เลยแต่ถ้าเพนก็เพนเอาแบบนาทัวทำเหมือนบ้านเราที่พ่อแม่เคยทำให้กินแบบนี้เสร็จละโอเคเนาะทุกคนก็เพนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มั่งเลยคะคลิปมันจะยาวไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะทุกคน